สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Fook.com/bigbot นะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือกับ Realme ตัวนี้นะครับ Realme 11 5G ซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้มันก็มีการตัดออปชันนิดๆหน่อยๆแต่ว่าความพิเศษของมันก็ยังคงอยู่กับวิวที่ไปถ่ายที่ออสเตรเลียแล้วประสบกันที่ไทยมาด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นอย่างไรแบตเตอรี่อึดไหมแล้วก็มันมีราคาที่ 8,999 บาทมันคุ้มค่ากับการจ่ายตังหรือเปล่ามารับชมได้ครับก่อนอื่นเรามาอันบ็อกซิ่งกันก่อนนะครับสำหรับในตัว Realme 11 5G ก็จะมี1นะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย USB Type A to Type C ครับสำหรับชาร์จไฟนะอันที่2นะครับก็จะเป็นนี่ครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับขนาด67วัตต์ Super Wook ครับอันที่3นะครับก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นนี้จะเป็นเคสแล้วก็คู่มือคู่มือนั้นค่อนข้างมีละเอียดมากแล้วก็มีเรื่องของเซฟตี้เข็มจิ้มถัดสายซิมอยู่นี่แล้วก็เคสใส่นะครับซึ่งเคสจะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์ของ Realme นั้นนะให้ราคาค่อนข้างครบถ้วนเลยใครที่ซื้อไปนะครับอย่าลืมว่าอุปกรณ์จะต้องมีทั้งหมดในลักษณะแบบนี้นะครับนี่มีกล่องนี้ด้วยนะครับต่อกันที่รูปร่างหน้าตานะครับสำหรับRealme 11 5G ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใหญ่แค่ไหนนะครับผมได้แปะสเปคเอาไว้ทางด้านข้างอยู่แล้วนะครับโดยความละเอียดของหน้าจอนั้นอยู่ที่ Full HD Plus นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีกล้องนะครับลอยออกมาแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุม Android อยู่ตรงนี้ทางด้านข้างของตัวเครื่องครับตัวนี้ด้านฝั่งนี้จะมีช่องใส่ซิมนะครับแล้วก็มีช่องใส่ micro SD ด้วยโดยตัวถาดนะครับก็จะเป็นแบบ triple slot หมายความว่าอะไรหมายความว่าสามารถที่จะใส่ micro SD แล้วก็ใส่ซิมแบบนี้ได้นั่นเองแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับก็จะติดตั้งไมโครโฟนนะครับอีกตัวนึงมาให้ตอนนี้เราจะใส่ซิมจะยากที่หนึ่งนะครับเพราะว่ามันใส่ยากหน่อยแล้วก็ด้านนี้อย่างที่บอกครับมีไมโครโฟนมาให้1จุดฝั่งนี้จะมีปุ่ม powerแล้วก็มีปุ่มเพิ่มระดับเสียงตัวสแกนนิ่งอยู่ตรงนี้ครับจะหน้าจอ2ปุ่มนี้หรือว่าจะใช้ตัวของ3นิ้วก็ได้เช่นเดียวกันด้านล่างนะครับก็จะมีช่องเสียงหูฟังมีลำไมโครโฟนนะครับ USB-C แล้วก็ลำโพงตัวหลักนั่นเองครับถ้าเทียบกับรุ่น X นะครับก็คือ X จะเป็นขอบด้านส่วนถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นขอบเงาครับดังนั้นเราไม่มีรีวิวตัว X นะมีแค่ตัวนี้แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะมีลวดลายที่สวยงามโดยสีที่เราได้รับมาเป็นสีทองนะครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สามารถเล่นประกายได้อย่างดีเลยนี่ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียงกันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรระบบบริการนะครับก็มาพร้อมกับ Android 13แล้วก็ Realme UI version 4.0 ก็เรียกได้ว่าการทำงานนั้นค่อนข้างราบรื่นนะครับแล้วก็ยังมีลักษณะที่ทำงานเหมือนกันกับตัวของมือถือปกติของ Realme แล้วก็มีค่ายที่เป็นใช้คำว่าเป็นบ้านหลังเดียวกันดีกว่าที่จะมีลักษณะ UI แบบนี้ข้อดีของมันก็คือมันสามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวรุ่นนี้สามารถไปต่อกับ Android 14ได้แต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วก็ยังสามารถที่จะทำ App Drawer แล้วก็สามารถที่จะเปิดแบบ Multi Window นะครับก็คือสามารถที่จะแบ่งหน้าจอแบบนี้แล้วก็เปิดอีกแอปนึงขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่โอเคแล้วก็มีเครื่องมือต่างๆครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องอ่านเสียงเครื่องคิดเลขและการโคนมือถือรวมถึงโน้ตอันนี้จะเป็น Google Keep นะครับเป็นต้นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของกล้องต่อสำหรับกล้องนะครับของ Realme 11 5G จะมาพร้อมกับความละเอียด108ล้านพิกเซลรองรับระบบ PDAF แล้วก็ดูรับแสงที่ F1.8 อีกเลนส์นึงนะครับจะมีเลนส์2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์เดฟนะครับแล้วก็มี LED แฟลชมาให้ด้วยวิดีโอรองรับการถ่ายอยู่ที่ Full HD ส่วนทางด้านกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดที่16ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายวิดีโอก็คือ Full HD เช่นเดียวกันครับดังนั้นลูกเล่นของตัวกล้องนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นโหมดปกติมีโหมดวิดีโอมาให้มี
ท้องถนนหรือว่าสตรีทนะครับที่สามารถเล่นตัวของฟิลเตอร์ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวครับแบบนี้เดี๋ยวฟิลเตอร์ทั้งหมดเราจะให้คุณดูในตัวอย่างภาพแล้วก็สามารถถ่ายหมดกลางคืนได้ด้วยนอกจากนี้นะครับมันก็จะมีโหมด108ล้านพิกเซลและการถ่ายอื่นๆอีกมากมายในลักษณะแบบนี้สามารถทำเป็นทิปแอนด์ชิปก็คือสามารถละลายหลังแล้วก็สามารถเปิดกล้องคู่จากตรงนี้นะครับก็คืออยู่ในเพิ่มเติมทั้งหมดนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่มข้างบนนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาโหมดต่างๆนั้นนะเข้าไปอยู่ข้างบนได้นะครับในโหมดหลักด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันว่ามันมีอะไรสำหรับกล้องหน้านะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆดังนี้นะครับ1อันนี้ก็คือโหมดปกติไปออโต้แล้วก็มีระบบ HDR ให้ด้วยนะครับสามารถปรับในเรื่องของบิวตี้ได้ด้วยนะครับแบบครบวงจรนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะปรับฟิลเตอร์ได้นะครับเมื่อกี้นี้ลืมไปเนี่ยปรับฟิลเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบเลยครับจากนั้นมันก็จะมีโหมดของภาพคนซึ่งเราสามารถปรับในเรื่องของตัวดูรับแสงให้มันละลายหลังได้สุดๆอยู่ที่ 0.95 นอกจากนี้นะครับก็ยังปรับบิวตี้แล้วก็ปรับเรื่องของฟิลเตอร์ได้เช่นเดียวกันส่วนตรงนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอนะครับก็รองรับที่ 1080 แล้วก็ยังปรับบิวตี้รวมถึงตัวของการปรับฟิลเตอร์แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะปรับเป็นปกตินะครับมันไม่มีโหมดละลายหลังมาให้นี่ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะส่วนโหมดที่เป็นถนนจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังเท่านั้นนะครับมาเจอกันอีกทีคือโหมดกลางคืนซึ่งเราสามารถที่จะใช้ตัวแฟลชหรือว่าตัวที่เป็นการปรับทำให้ในเรื่องของดูรับแสงนั้นกว้างมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปรับบิวตี้ได้เช่นเดียวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างภาพกันดีกว่าครับว่า Realme 11 5G นั้นนะภาพออกมานั้นจะเป็นอย่างไรThank you.
สำหรับในเรื่องการซูมนะครับ Realme 11 5G ยังรองรับการซูมที่เรียกว่าเยอะนะครับถึง10เท่าโดยตอนนี้เราจะซูมนะครับไปเรื่อยๆโดยเป็นท็อกเกิลนะครับเนี่ยระยะที่10ก็จะเป็นระยะแบบนี้ครับเหมือนก็จะมีอาการแตกๆนิดหนึ่งนิดหน่อยเท่านั้นเองครับครับก็คือการถ่ายโดนะครับด้วย Realme 11 5G นะครับวิดีโอของมันทำได้แค่ Full HD 30เฟรมเรทเท่านั้นในลักษณะนี้นะครับก็เลนส์ถือว่าค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันเสียงออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอาจจะไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ก็ยังพอฟังได้นะครับอันนี้ทดลองในการถ่ายด้วย Realme 11 5G นะครับในสภาพตอนที่เราลองเดินอยู่ว่ามันเป็นยังไงนะครับเราบอกว่าตัวนี้มันไม่มีในเรื่องของฟังก์ชันที่จะทำให้เกิดอะไรหลังเกิดขึ้นนั่นเองครับแล้วก็วิวทำได้แค่Full HD 30 เฟรมอย่างที่ทราบกันดีครับเสียงออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละส่วนในสภาพแสงน้อยก็จะเป็นระดับแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเก็บวิวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะมีการสั่นเกิดขึ้นอยู่บ้างนะครับอันนี้เราเก็บใน2โลคือในช่วงที่เป็นกลางวันเราจะเก็บที่ประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้เราเก็บที่ออสเตรเลียซึ่งเป็นเวลาแสงน้อยแบบนี้นั่นเองครับก็ถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะแล้วก็เป็นมือถือตัวหนึ่งที่ถ่ายค่อนข้างสนุกอยู่เป็นการสำหรับการถ่ายแบบสตรีทครับมุมมองคู่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะซูมตัวเลนส์หลักนะครับในสูงสุดถึง10เท่าเช่นเดียวกันกับกล้องปกติก็สามารถที่จะซูมได้นะครับแล้วก็ยังสามารถแบ็กกลับมาได้แบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังสามารถเป็นแบบวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ว่าต้องระวังนิ้วบางนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเลื่อนขอบไปได้มาได้แบบนี้เลยครับสำหรับสเปคนะครับมาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 6100 Plus แล้วก็ Meli G57MC 2เป็น GPU RAM 8 GB ทำ VRAM ได้อีกนะครับแล้วก็มีความจำในตัว 256 GB บวก Micro SD นอกจากนี้ยังรองรับตัวของ 5G Wi-Fi 5GPS AGPS แล้วก็ Bluetooth เวอร์ชัน 5.2 พอร์ตมี USB Type-C แล้วช่องเสียบหูฟังแล้วก็แบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์รองรับกระชับไฟสุดๆ SuperVOOC 67 วัตต์มีที่ชาร์จภายในกล่องด้วยสำหรับคะแนนประสิทธิภาพนะครับเราจะเริ่มต้นจาก Geekbench 6ตัว Single Core ทำได้ที่729คะแนนแล้วก็ Multi Core ทำได้ที่ 1,905 คะแนนต่อมานะครับจะเป็นAnTuTu นะครับ AnTuTu ทำได้ที่ 435,350 คะแนนอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักแต่ก็ถือว่าทำได้ดีอยู่ตัวของ 3DMark เป็นเกี่ยวกับกราฟิกล้วนๆก็พบว่าถ้าเป็นตัวกราฟิกที่เป็น Wireless Extreme Stress น้อยนะครับแต่ที่เหลือนั้นถือว่ายังพอจะรับได้ส่วนหมวดของการเล่นเกมนะครับมันก็จะมีตรงนี้นะครับสามารถที่จะปัดได้แล้วก็สามารถที่จะดูเป็นโหมดเกมต่างๆเช่นเกมเมอร์ประหยัดพลังงานหรืออื่นๆมากมายแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าเช่นเรื่องของการล็อกความสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆที่มีมาให้แบบเต็มพิกัดเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการลองเล่นเกมดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต้องบอกไปก่อนลำโพงมันมีแค่จุดเดียวนะครับอาจจะมีการบังเกิดขึ้นเมื่อเราเล่นเกมก็ได้พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับกับการเล่นเกม As Soccer Legend และก็เกม The Team Pack ครับตอนนี้เรามาลองเล่นกับ Assassin's Creed Legend กันก่อนโดยตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้การโหลดถือว่าไม่ได้เร็วอะไรมากมายนักแต่ก็ยังโอเคอยู่นะครับภาพออกมาตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่เสียงแต่สังเกตอยู่ก็คือเกสเจอร์นั้นอ่ะจะเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งเยอะพอสมควรนะครับคือตอนที่ผมเล่นรอบแรกเนี่ยก่อนที่จะถ่ายนั้นอ่ะมันเอียงไปทางซ้ายเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลับเอียงทางขวาประมาณหนึ่งทั้งนี้ก็คือก่อนที่จะเล่นเกมนะครับถ้ากลัวปัญหาเรื่องเกสเจอร์แนะนำให้ตั้งเครื่องไว้ตรงๆก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เกสเจอร์นั้นจะกลับมาเป็นปกตินะครับก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าแต่ก็ทำได้ผ
ผลดีเหมือนกันภาพออกมาตอนนี้คือถือว่าโอเคนะครับการเล่นกับแสงไฟอะไรต่างๆนี่ถือว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเกมจะชิงแพทกันดีกว่าครับว่าในการเรคคอร์ดของเรานั้นกับการปรับทุกอย่างสุดเนี่ยมันจะกระตุกไหมพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับBy royal decree. Ha! You play. Let the mighty be humbled. Hey, hey, go away. สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆ Realme 11 5G นั้นก็รองรับทั้ง 5GGPS AGPS นะครับ Wi-Fi แบบ AC ก็เรียกได้ว่ามาแบบครบครันเลยในการใช้นำทางก็ถือว่าบอกพิกัดได้ค่อนข้างแม่นยำอยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเจอความพลุกพล่านในเมืองเนี่ยอาจจะมีการสลับไปสลับมาเกิดขึ้นได้ครับส่วนเรื่องของการทดสอบความเร็วนะครับรอบนี้เราเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเป็น AIS นะครับก็ความเร็วอยู่ที่500/500นะครับแล้วก็สัญญาณค่อนข้างห่างพอสมควรเพราะว่าเราใช้เป็นเมดขึ้นมานะครับความเร็วออกมาก็จะอยู่ประมาณแบบนี้อาจจะไม่ได้เร็วปรี๊ดปราดอะไรเหมือนกับตอนที่เราเทคกระทูแต่ว่ามันก็ถือว่าค่อนข้างเสถียรแล้วก็มีความสเตเบิลอยู่เหมือนกันนอกจากนี้นะครับเราจะทดสอบอีกอย่างนึงก็คือเราจะปิดตัวของ Wi-Fi แล้วใช้ 5G จาก True นะครับเราจะสลับแบบนี้เลยพบว่าความเร็วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้300-400โดยประมาณนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับก็คือเอาง่ายมันเหมาะกับการปล่อยแบตเตอรี่อย่างมากเลยทีเดียวครับมาถึงในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นการใช้งานจริงนะครับตั้งแต่ตอนที่เราใช้ตอนเช้าจนถึงตอนนี้นะครับว่าเรามีการเปิดหน้าจอทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับก็คือออนสกรีนไทม์6ชั่วโมงแล้วก็จากที่ชาร์จล่าสุดคือ15 ชั่วโมง 18 นาทีนะครับที่ดึงออกก็ถือว่าตอนนี้อยู่ได้นานพอสมควรแล้วก็ใช้งานได้ต่ออีก5 ชั่วโมง 5 นาทีนะครับถือว่าโอเคส่วนรุ่นเล่นต่างๆนั้นก็ยังคงเป็น Realme อยู่นะครับก็คือจะมีโหมดประหยัดพลังงานมาให้แต่เอื้อนแล้วก็เปิดให้หรือว่าเราจะไม่เปิดก็ได้มีระบบเกี่ยวกับเรื่องของการชาร์จเพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าถ้าเราชาร์จจนถึง 80% เครื่องจะตัดนะครับในเวลากลางคืนแต่ถ้าสมมติว่าเราเปิดตรงนี้ถ้าเราต้องการจะชาร์จทันทีให้เต็มเนี่ยมันก็สามารถทำได้หรือว่าจะเป็นทั้งวันก็ได้เช่นเดียวกันมันจะดูว่าเครื่องของเรานั้นน่ะมีรอบการชาร์จเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมเช่นโหมดประสิทธิภาพของตัวเครื่องนะครับสามารถที่จะเลือกให้มันเป็นอัจฉริยะปรับเองหรือว่าสูงตลอดก็ได้แล้วก็รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับแบตเตอรี่ในแอปพลิเคชันต่างๆและก็การทำงานอื่นๆมากมายแล้วก็สามารถที่จะเช็คเกี่ยวกับแอปได้นะครับว่ามีไหนที่มันกินพลังงานนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดู PC Mark กันดีกว่าครับว่า PC Mark ของตัวนี้มันจะทำได้เท่าไหร่และระบบชาร์จไฟไว67วัตต์นั้นน่ะมันชาร์จได้ดีขนาดไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ PC Mark ของ Realme 11 5G นะครับทำได้ที่8ชั่วโมง43นาทีนะครับถือว่านานพอสมควรแต่ตอนนี้ขนาดเราหยุดเล่นไปประมาณนานพอสมควรนะครับเพราะมันตัดตั้งแต่4โมงแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ5ทุ่มยังไม่หมดเลยแบตมันไหลค่อนข้างช้ามากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของระบบชาร์จกันสำหรับ Realme 11 5G นะครับจะรองรับการชาร์จไฟนะครับกำลังสูงสุดของมันอยู่ที่67วัตต์ดูขึ้นแบบนี้ครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเวลาที่เราชาร์จไฟนะครับมันก็จะเต็มเร็วมากๆเพราะแบตเตอรี่มีขนาด 5,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ถือว่ามันจะใช้เวลาไม่บอกแต่ผมฟอร์แคสต์ไว้ว่ามันเร็วแน่ๆครับมันก็ใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับสำหรับในส่วนนี้ก็ถือว่าเหมาะกับคนที่ชีวิตเร่งรีบครับสรุปแล้วนะครับสำหรับ Realme 11 5G นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ตกแต่งได้สวยกล้องนั้นค่อนข้างคมชัดมากๆอยู่ประมาณนึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเลนส์มุมกว้างมาให้อย่างไรก็ตามครับจุดเด่นของมันก็คือเรื่องแบตเตอรี่ที่อึดมากเพราะว่าตอนที่ผมไปใช้เนี่ยผมไม่ได้ชาร์จแบตประมาณหลายวันอยู่แต่ว่าผมก็ตัดสัญญาณออกเพราะว่ามันเป็นซิมโทรนะครับก็เลยทำให้เราจะต้องตัดออกไปนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับพอมาใช้กับประเทศไทยมันก็แบตอึดอย่างที่หลายๆคนเขาก็ได้เห็นในรีวิวต่างๆกันไปนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่คือมือถือตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้แบบเดลี่
ทั่วไปทั้งวันได้อย่างสบายๆครับแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการความครบของเลนส์นั้นอาจจะต้องบอกว่าเลนส์มุมกว้างนั้นมันมีแค่นั้นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้สำหรับคนที่อยากได้มือถือ Realme 11 5G ตอนนี้ก็วางจำหน่ายได้อย่างเป็นทางการนะครับกับราคาที่ 8,999 บาทก็อย่าลืมไปจับจองกับเป็นเจ้าของได้นะครับข้อเสียก็อย่างที่ผมบอกคือไม่มีเลนส์มุมกว้างแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างหนาไปนิดนึงสำหรับคนที่มาดูในช่วงแบบนาทีสุดท้ายกันเลยนะครับวันนี้อธิบายไว้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไทนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางครั้งนี้ได้ใน facebook.com/bigbox ครับ